สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆ FC ทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับผมกับคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสีนอยนะครับผมงวดประจำวันที่17เดือน1 2565นะครับสำหรับเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยมากๆนะครับผมก็มาแค่ตัวเด่นนะครับผมให้เด่น0นะครับกับเด่น2วิ่งรุ่นที่2ไป2ไม่มาเลยนะครับผมเนาะส่วนศูนย์นี่มาในนอยเฉพาะกิจแล้วก็นอยพิเศษนะครับตัวเด่นนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับช่วงนี้แนวทางหวยฮานอยน่าจะทั้งอาทิตย์นะครับเนาะตัวเน้นๆไม่มานะครับบางทีก็มาในตัวรองแล้วก็มาแค่ตัวเด่นนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับเนาะถือว่าเป็นมาดีวันนี้นะครับเพราะว่าแนวทางหุ้นนิเคอีรอบเช้านี้ก็2ตัวมาตัวเน้นๆนะครับ3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมเนาะให้ไป945ออก854นะครับเนาะนะครับผมเสียดายนะครับสำหรับเด่นนะครับผมเด่นก็จะมีในเด่น6นะครับเด่น9นะครับผมให้วิ่งลูดนะครับวิ่งลูดให้ไปที่9นะครับผมถ้าใครไม่ชอบ9ก็เอา6ไปได้นะครับตัวเด่นก็จะมี90 9192 93 94 95 96 97 98 99นะครับผมส่วนในหลักร้อยสูตรนี้นะครับผมให้ไปที่3นะครับหลักร้อยให้ไปที่3ก็จะมี394นะครับแล้วก็397นะครับผมที่ผมชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมสำหรับตัวที่จะเน้นให้วันนี้นะครับวันนี้ที่จะเน้นให้นะครับผมก็หลักๆเนาะหลักๆก็จะมี94นะครับ97 94 97นะครับแล้วก็91 แล้วก็96นะครับเนาะส่วน3ตัวที่ชอบนะครับก็จะเป็น394นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่ๆสำหรับที่จะเน้นให้หน่อยๆนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัววันนี้ผมให้ไปที่หน่อยพิเศษก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ตามนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC นะครับรับทรัพย์กันทุกๆแนวทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามแล้วก็ต่อด้วยแนวทางหวยรัฐบาลลาวในช่วงเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมครับผมกราบสวัสดีครับ